ไม่เอาไปแจกเราก็จะมอบคืนให้นะครับเป็นทานให้กับคนที่นำมาถวายเลยนะฮะก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปหารถไม่ต้องไปหาคนมาช่วยขนก็เอาตามศรัทธาเพราะเราไม่มีการเชิญใครแล้วก็ไม่ได้มีการมาเรียกใครให้มาช่วยผมก็จะบอกให้เฉยว่าอ้อต้องการจิตอาสานะใครอยากจะมาก็มาผมก็จะบอกบุญนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีใครมาใครติดธุระติดงานกันก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ต้องซีเรียสว่าจะต้องโอหารถมาขนไปไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าขนไม่ได้ก็จะขนไปบริจาคตามเส้นทางแต่ถ้าไม่มีรถขนไม่มีคนมาช่วยก็จะปล่อยให้เป็นทานของคนที่นำมาถวายเองเลยนะฮะก็กำลังนิมนต์ให้หลวงตาบุญชื่นท่านเดินข้ามถนนนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านเมืองใหม่บ้านเมืองใหม่นะฮะบ้านเมืองใหม่โอ้นี่แล้วคณะศรัทธานี่วิ่งมารอกันเลยนะฮะมาวิ่งมาดักหน้ากันเลยปาด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 น้องน้องน้องบอกเขาต้องไปกวาดหาสักร้อยเมตรเดี๋ยวบอกเขาหน่อยสักร้อยเมตรฝุ่นดอกไม้มาขายนะฮะมาดาบหลวงปู่นะครับสองแบบเอาไปไหนนะถูกต้องแบบถูกต้องปิงเซนไปไหนเนี่ยขณะนี้ก็อยู่บนถนนหลวงหมายเลข11นะครับก็เดี๋ยวจะไปเลี้ยวซ้ายบริเวณ3แยกนะฮะที่จะไปบ้านห้วยไร่นะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเขาพึงมุ่งหน้าสู่อุตรดิตถ์นะฮะแล้วหลายคนหลายจังหวัดเนี่ยนั่งรอกันนะฮะตลอดเส้นทางมาหลายวันบางคนบอกโอ้โหรอกันมา 3-4 วันนะฮะเอานมให้หลวงปู่ให้นมเดี๋ยวรอรถคันสีเหลืองมานะครับช่วยยกขึ้นคันสีเหลืองนะรอแป๊บนึงครับกำลังไปกลับรถอยู่ไม่บังรู้สิมันหายไปไหนครับไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวานหายเมื่อวานตอนเย็นงงเลย เดี๋ยวให้พ่อกำนันตามหา แจ้งกับพ่อกำนันไว้ก่อนรถเข็นหายไปคันนึงพ่อกำนันแต่รถเข็นมี2คันเหลือแต่รถเหล็กรถเข็นที่เป็นผ้านี่หายไปแล้วนะฮะไม่รู้หายไปไหนเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่วัดอยู่เลยเอาใครเข็นไปไว้บ้านแล้วลืมมากลับมาก็มาให้ในขบวนหน่อยนะฮะแหมรถเข็นหายมาเจ้าหน้าที่คู่ภัยเดือดร้อนกันใหญ่ไม่มีรถเข็นช่วยกันขนของลองเข็นของแล้วก็เปลี่ยนถ่ายไปใส่รถคันสีเหลืองเดี๋ยวพ่อกำนันเผื่อมีใครเจอฝากโทรหาหน่อยรถเข็นเป็นรถเข็นผ้าอยู่ต้องอยู่ในวัดตรงไหนตรงที่สักที่นึงผมว่าไม่หายหรอกยก2มือเลยครับสาธุแจ้งเหตุใช้หลวงตาวันที่3อาจารย์วันดีพี่ป๊อปมาไปไหนมานี่มาจากน่านเลยมาจากน่านไปหาครับกู้ภัยหลวงปู่กู้ภัยที่น่านที่มาช่วยที่น่านน่ะพี่ป๊อปเอารถอะไรมามาช่วยกันก่อนดิอยู่ช่วยกันก่อน
ก็เป็นกู้ภัยประชาราษฎร์นะฮะจากจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาตอนที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยเดินทุดงผ่านจังหวัดน่านเนี่ยก็มาช่วยเหลือกันโอ้โห 3-4 วันอยู่กู้ภัยประชาราษฎร์คู่นี้ก็เป็นพี่ป๊อปก็เป็นนายกสมาคมนะฮะเจ้าของประเทศแหงหน้าสู้แกเลยครับไม่ต้องก้มนะครับยก2มือเลยครับโอ้โหคุณแม่นี่เอานมมาด้วยเนาะคุณแม่โอ้ยิ้มแข็งเลยอ้าวยกเลยแม่2มือโอ้อ้าวหลวงตาบอกว่าให้เอานมให้คุณยายโอ้อ้าวเอานมมาขนมให้คุณยายเลยโอ้หลวงตาบอกให้เอานมขนมให้คุณยายเดี๋ยวที่เหลือช่วยยกใส่หลังรถคันเหลืองได้เลยครับที่ไม่ใช่น้ำดื่มนะใส่รถคันเหลืองได้เลยยกช่วยเลยครับช่วยเลยที่ไม่ใช่น้ำดื่มใส่รถคันเหลืองนะครับวันนี้คนช่วยน้อยมากนะฮะก็เลยต้องให้ช่วยกันเองให้ช่วยกันยกเองนะฮะถ่ายได้วิ่งไปดักหน้าถ่ายข้างๆระวังล้มนะเดินห่างสักเมตรเอานมให้เด็กอ่ะหลวงปู่บอกให้เอานมให้เด็กเอานมให้เด็กไปรับประเคนเสร็จแล้วนมให้เด็กโอ้สาธุครับโเขาเข้าในก็ได้เข้าในเป็นไหนเล่นไหนถ้าเข้าซ้ายแล้วเล่นไหนที่นี่จะได้หลบรถได้อย่างเดียวเข้าทางคู่ขนานที่ไม่ใช่นมใส่ขันเหลืองเลยครับแล้วน้ำนมใส่ขันเหลืองผมก็พูดผิดนะน้ำนมเลยต้องจริงต้องเอานมขนมใส่ขันเหลืองน้ำนี่วางไว้เดี๋ยวมีคนมาเก็บตลอดแถวนะฮะมานั่งรอกันนะฮะต้องบอกว่าความศรัทธานี่ของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่นี่โอ้โหน่าเริ่มใสจริงฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะนี่โอ้โหหลวงปู่ท่านก็บริจาคนะฮะเมตตาให้เด็กไปกินนะฮะนมท่านรับประเคนเสร็จแล้วบอกว่าให้เด็กไปเลยนมให้เด็กนะที่บ้านเลยนะครับจะให้นะครับสวัสดีครับครับตานั่งไม่ได้นะพ่อผมขังเข่ามาครับ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 โอเคโอเคครับเรื่องเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อเดี๋ยวครับ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 ขอบคุณครับมีงานมีงานที่ไหนครับมีงานที่ไหนครับไปเลยครับเลยเห็นผ้าแล้วครับหน้าขาวเลยเราอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่นะฮะอ
แล้วด้านหน้านี่ก็เป็นสามแยกเด่นชัยนะครับซึ่งเดี๋ยวขวาเนี่ยก็จะเข้าเขตอำเภอเข้าตัวอำเภอเด่นชัยนะเราก็จะตรงไปต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่กำนันตำบลแม่จั๊วเนี่ยเด่นชัยเนี่ยได้แจ้งไปว่าเราจะใช้เส้นทางหมายเลข11นะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าห้วยไร่แล้วก็ขึ้นเขาพึงเนี่ยนะหลายคนที่อยู่ในเขตอำเภอเด่นชัยนะครับก็ออกกันมาจากตลาดนะฮะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในเขตตัวอำเภอเนี่ยก็ออกมารออยู่ริมถนนกันเป็นจำนวนมากสังเกตเห็นจากด้านหน้าเนี่ยโอ้โหมีรถจอดอยู่ตลอดทางแล้วก็มีคนเนี่ยมานั่งรอกันนะฮะด้านหน้านี่ประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะมีนะฮะผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดขาวถือไม้กวาดทางมะพร้าวนะฮะกวาดตามทางนะฮะเศษแก้วเศษกวดเศษหินนี่นะฮะที่อยู่นี่ก็จะได้ไม่มาต่ำเท้าของหลวงตาบุญชื่นแม่ก็เป็นจิตอาสาที่นายกจ้องนะฮะเนี่ยเดินกวาดอยู่ข้างหน้านะฮะมองเห็นไกลๆอยู่นู่นยังวัยรุ่นอยู่ด้วยนะแหมแล้วใส่ชุดขาวตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแม่ชีแต่ดีแล้วใส่หมวกสีแดงก็รู้เลยว่าอ๋อเป็นคนที่ถือศีลนะฮะเป็นคนที่มีจิตใจเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็ใส่ชุดขาวมาแล้วก็ถือไม้กวาดนะฮะไปกวาดอยู่ข้างหน้าแหมก็ขอชื่นชมนะฮะเดี๋ยวข้างหน้านี่เดี๋ยวถ้าเราเจอเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์หน่อยว่ามาจากไหนนะฮะแล้วก็ชื่อเรียงเสียงใดแต่ว่าเป็นคนที่แม่จั๊วแน่นอนเพราะว่าเห็นออกมาจากวัดแม่จั๊ววัดใหม่วงวันนะไม่ใช่วัดแม่จั๊วตำบลแม่จั๊วมาแล้วต้องบอกเลยว่าคนมานั่งรอกันเยอะจริงๆนะฮะหลายคนหลายท่านนะฮะก็มานั่งรอด้วยความศรัทธาก็ต้องประชามพันกันสักนิดนึงให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ให้เคารพกติกากันหน่อยอย่านำปัจจัยมาถวายนะฮะท่านนำมาถวายได้ทุกอย่างนะฮะไม่เป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆแต่อย่านำปัจจัยอย่านำทรัพย์สินเงินทองมาถวายบางคนพอผมบอกว่าไม่ให้นำปัจจัยไม่ให้นำเงินนำทองมาถวายก็จะเอาช้างเอาม้ามาถวายก็ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนเอาแค่น้ำเอาแค่ขนมนมเนยพอเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหจงวัวจงควายมาถวายก็ไม่เอาและอีกประมาณ200เมตรนะฮะก็จะถึงจุดตรวจจุดสกัดนะฮะเด่นชัยนะครับบริเวณแยกเด่นชัยนะก็ยังมีป้อมตำรวจอยู่นะฮะน้องใส่รถเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนตอนนี้ผมตาได้ไปในตัวเลยนะครับ
แล้วขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันบริเวณแยกเด่นชัยนะฮะ3แยกเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ธนาสาธุนะฮะนำน้ำดื่มน้ำพรมอะไรมาถวายกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกศิษย์ถือไว้ลูกศิษย์จะไว้บูชาก็ได้หรือจะไว้ถวายพระก็ให้ลูกศิษย์ถือนะแล้วข้างหน้าก็นะฮะเป็นจุดตรวจนะฮะแพทย์ธรรมารามนะครับหรือว่าป้อมเด่นชัยมีเจ้าที่ตำรวจก็มานั่งกราบไหว้ขอพรกันอยู่ด้านหน้านะฮะโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าที่ตำรวจของสภ.เด่นชัยนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าที่ทหารก็มานะฮะไม่ประเคนนะฮะมัวจะถ่ายรูปยืนถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้ประเคนของพระต้องก้มนะครับตลอดสบายไว้ทั้งหลังนะครับหลายคนหลายท่านนะฮะนำของมาก็ไม่ได้ประเคนนะครับหยิบโทรศัพท์มาถ่ายกันก็ต้องบอกเลยว่ามันจะไม่ได้บุญนะฮะต้องหน้าประเคนแขนพ่อหน้าแกเลยนะครับต้องก้มนะครับต้องก้มนะครับต้องหน้าประเคนแขนพ่อหน้าแกเลยนะครับต้องก้มครับเอาสปายไปทั้งหลังนะครับเอาสปายไปทั้งหลังครับแล้วนี่แดดนี่กำลังจ้าเลยฮะตอนนี้แต่ยังอยู่บริเวณเลยป้อมตำรวจนะฮะมาประมาณ50เมตรโยนหน้าไปเห็นแงนหัวหน้าแกเลยนะครับก็ต้องก้มนะครับออกห่างหน่อยพ่อออกห่างหน่อยออกห่างหน่อยพ่อสาธุฮะแม่เจ้าที่ตำรวจนะฮะก็มีความเลื่อมใสศรัทธาเฮียว่างเงาเฮียเฮียยกหน้าประเทศแขนหน้าแกเลยนะครับมันต้องก้มนะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนนะที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวแล้วก็อีกหลายเพจนะฮะอีกหลายสื่อที่นำลิงก์สัญญาณของทั่วไทยนิวไปออกอากาศแล้วก็แชร์ลิงก์สัญญาณของเราไปต้องบอกว่าวันนี้เราเป็นสื่อสาธารณะนะฮะทั่วไทยนิวเราเป็นสื่อสาธารณะนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยนะครับที่มีต่อพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นหน่อเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเนี่ยท่านเดินจาริกธุดงค์จากจังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่25มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยท่านเนี่ยภาวนาว่าจะไปสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนแล้วก็ไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับท่านทำตามวัตถุประสงค์แล้วนะฮะตามที่ท่านภาวนาไว้เรียบร้อยแล้วท่านกำลังออกจาริกธุดงค์กลับจังหวัดนครพนมซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วเส้นทางสายเหนือนี่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่หลวงตาบุญชื่นท่านเดินธุดงค์มาครั้งก่อนนะฮะท่านเดินธุดงค์มาก็มีลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนนะครับ
แล้วก็เป็นการเดินธุดงค์โอ้โหต้องบอกเลยว่า 4,000 กว่ากิโลนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เดินตามถนนท่านเดินลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำโขงนะฮะลัดจังหวัดนู้นเลาะจังหวัดนี้ไปหลายจังหวัดมากเอาน้ำออกเอาน้ำออกเอาน้ำออกถอยหลังไปหน่อยเอาน้ำออกถอยหลังไปถอยหลังเข้าไปข้างในอย่าเอาน้ำเข้าไปข้างในมาขวางท่านยกด้วยยกนั่นแหละครับเจ๊สาธุเจ๊แกก็ตื่นเต้นไปหน่อยนะฮะเอาน้ำมาขวางหน้าเอาเสื้อไว้ข้างหลังจริงแล้วต้องเอาเสื้อไว้ข้างหน้าเอาน้ำไว้ข้างหลังของหลวงปู่นะฮะเพื่อจะถวายท่านปัจจัยไม่ได้นะอย่าปัดถวายปัจจัยนะแล้วขับไปห้องนะดิโอ้สาธุครับสาธุก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากสภ.เด่นชัยจังหวัดแพร่แล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆนะเจ้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆวันนี้ก็ท่านกำนันตำบลแม่จั๊วก็มาก็วันนี้นะฮะรถช่วยขนน้ำไม่มีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะอ้าวอาสาสมัครจิตอาสาท่านใดอยากจะได้น้ำไว้ใช้นะครับเอาไปบริจาคก็มาติดต่อมาเพราะว่าตามเส้นทางเมื่อสักครู่นี้นะฮะเจ้าหน้าที่จิตอาสามาบอกว่าไม่มีรถขนน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ขนน้ำก็คงต้องปล่อยให้เป็นทานนะฮะใครที่นำมาถวายดูอยู่ก็ไม่มีรถขนท่านก็นำกลับไปเป็นน้ำมงคลที่บ้านได้เลยนะครับเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่นี้ยังไม่มีจิตอาสามาช่วยขนน้ำนะฮะเดี๋ยวเราก็จะรับเฉพาะขนมแล้วก็น้ำดื่มนะครับขนมนมนะครับผ้าไตรจีวรต่างๆนะครับเอาแต่พวกขนมนมแล้วก็พวกผ้าไตรน้ำผึ้งเป็นน้ำปล่อยไม่ใช่ขนไม่เป็นไรปล่อยเพราะไม่มีจิตไม่มีใครขนก็ไม่เป็นไรปล่อยครับแจ้งประกาศไว้นะฮะเดี๋ยวในเขตนี้นะครับเขตอำเภอเด่นชัยนะครับเราก็เฉพาะวันนี้เนี่ยเราก็คงต้องปล่อยสิ่งของต่างๆนะฮะที่หลายๆท่านเนี่ยนำมาถวายให้หลวงตานะฮะก็ปล่อยให้คนที่ถวายเนี่ยนำไปเป็นสิ่งของมงคลเลยเพราะว่าไม่มีจิตอาสามาช่วยขนนะฮะวันนี้รถของลูกศิษย์ก็มีไม่กี่คันก็มีรถกระบะคันที่เหลืองแล้วก็ผมก็ประสานรถตู้นะครับจากอุตรดิตถ์มาช่วย1คันส่วนรถกู้ภัยก็ไม่ได้นำมาช่วยขนเพราะว่าไปขับรถนำขบวนกันอยู่ข้างหน้านะฮะก็ต้องบอกผ่านตรงนี้ว่าใครที่นำสิ่งของมาถวายก็นะครับนำกลับไปเป็นน้ำมงคลได้เลยวันนี้ก็คงจะไม่ได้มีการขนไปบริจาคตามจุดต่างๆเราก็จะรับไว้เพียงแค่ขนมนมเนยนะฮะผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนน้ำผึ้งนะครับพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆเท่าที่เรารับได้เพื่อที่จะไปจัดตั้งโรงทานแล้วก็ไปถวายพระนะฮะก็มีรถกระบะหลายคนของใครรถกระบะไม่รู้แต่ไม่ได้มาช่วยขนแล้วมาทำอะไรแล้วมากันทำอะไรมาให้รถติดอ้าวใครที่จะเอารถมานะฮะก็ไม่ต้องเอามาให้รถมันติดนะฮะมาแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยขนก็ขับรถตามกันเป็นขบวนแต่ว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรจะผมว่าก็ไม่ต้องเอามาดีกว่านะฮะรถติดเปล่าเงยหน้าขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นเลยแม่ซ้อนสองมือเลยครับซ้อนสองมือเอากระเป๋าไว้ทางหลังนะครับเงยหน้าขึ้นเลยครับต้องก้มหน้าครับต้องก้มหน้าครับต้องก้มหน้าครับสาธุ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 เงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นครับเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นตาคนมองเด็กน้อย
ดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาอ่ะนั่งเลยประเคน2มือเลยครับแม่แม่เดี๋ยวช่วยยกขึ้นรถคันเหลืองเลยนะเนี่ยเอาใส่หลังรถเลยพ่อพ่อพ่อยกใส่รถคันเหลืองเลยพ่อช่วยยกเลยคันเหลืองให้รถคันอ้าวใครทําสิ่งของมาถวายก็ช่วยยกกันด้วยเนาะยกขึ้นรถเลยนะฮะรถที่ตามหลังมาเพราะว่าไม่มีคนช่วยขนวันนี้เดี๋ยวใส่รถเลยครับพี่ประมาณบ่ายสองครับถึงจะรู้ครับครับยังไม่รู้ว่าจะเดินถึงไหนร้อนร้อนร้อนครับท่านก็เดินเรื่อยๆสักสักประมาณบ่ายสองก็ต้องหาที่นิมนต์ท่านนะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ยังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงอยู่กันในเขตอำเภอเด่นชัยนะฮะขณะนี้เนี่ยก็อยู่กันนะฮะอยู่บริเวณ T Park Coffee กาแฟดอยช้างนะฮะนั่งนั่งไม่ได้ยืนจ้ะนั่งไม่ได้ยืนไม่เป็นไรสาธุเมื่อกี้หนูไม่ทันค่ะขอโทษขอบคุณมากค่ะสาธุคุณแม่หลบอยู่ข้างในนะฮะยก2มือเลยยกไม่ได้แตะเลยแตะ2มือเลยครับ2มือสาธุยกได้ยกยกไม่ได้แตะ2มือครับสาธุครับเอาหมวกเอาผ้าออกครับสาธุครับสาธุยกได้ยกเลยครับ2มือประเคนเลยครับสาธุเดี๋ยวช่วยยกขึ้นรถคันเหลืองด้วยนะฮะช่วยยกด้วยดีนะสวัสดีทุกท่านที่ยังคงติดตามชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆยามเช้านะท่านผู้ชมฮะแหมแล้วด้านหน้าเนี่ยคนมาต่อแถวนะฮะรอถวายสิ่งของหลวงตาบุญชื่นกันตลอดแนวเลยนะฮะจนถึงแยกข้างหน้าแล้วแหมมองด้วยสายตาเปล่านี่โหเห็นเลยนะฮะและนี่ฮะบรรยากาศนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวขอประเคนแขนพอนะแกเลยนะครับไม่ต้องก้มนะครับถวายนะครับมีหน้าขึ้นเลยนะครับยกยกใหญ่ได้ไหมถ้ายกไม่ได้แตกข้างเลยครับแตกโอเคครับผมที่ไม่ใช่น้ำดื่มช่วยยกใส่รถคันเหลืองเลยที่ไม่ใช่น้ำดื่มครับยกน้ำนะครับน้ำขึ้นสองมือนะครับ
หน้าเป๋าไว้ด้านหลังครับยกเลยครับยกเลยครับสาธุครับยกไปเกณฑ์เลยครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกคนโอ้โหนี่คุณแม่นี่มีน้ำผึ้งมาด้วยนะฮะแม่สาธุฮะคุณแม่น้ำผึ้งเอาใส่แม่ใส่ไว้รถคันเหลืองเลยครับไฟหน้ารถคันเหลืองไว้เลยน้ำผึ้งพระตายเดี๋ยวไปถวายพระถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกยกของประเคนแขนพอหน้าแกเลยนะครับขอสไปร์ไว้ด้านหลังครับยกประเคนสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนนะฮะน้ำผึ้งเดี๋ยวใส่รถคันเหลืองเลยนะครับช่วยกันยกหน่อยนะขนมขนมเนี่ยเดี๋ยวช่วยน้องเดี๋ยวช่วยใส่รถคันเหลืองด้วยไม่มีคนช่วยยกยกเองเลยน้ำเลยครับสองมือเลยครับคุณแม่สองมือครับโอ้นี่ถวายดอกฮะไม้กวาดเดี๋ยวก็นำไปถวายวัดข้างหน้าเลยนะครับพักจำวัดไหนพี่เดี๋ยวใส่รถคันเหลืองเลยพี่ช่วยยกเลยเพราะไม่มีคนช่วยพี่ช่วยกันหน่อยโอ้โหนี่ฮะเด็กน้อยนะครับมานั่งรอสาธุด้วยฮะนั่งไปครับนั่งเลยแยกเด่นชัยข้างหน้าแยกที่เลี้ยวไปอุตรดิตถ์ข้างโผล่ข้างหน้ายกขึ้นเหนือหัวเลยนะครับอีก300เมตรครับหลวงปู่หลวงปู่หันมายิ้มกับผมนะบอกว่าผมก็ว่าไม่ได้ดูทางหันมามองผมว่าถึงไหนแล้วถอดรองเท้าด้วยครับถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้า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 เดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มสาธุโอ้นี่ตาบอดโอ้ตาบอดครับหลวงปู่ตาบอดเอานมมานมครับเอากู้ภัยเอานมมาเร็วเอามา4แพ็คเลยให้กู้ให้พี่ฮะแหมพี่การตานะฮะเอาไป4แพ็คเลยครับอ๋อเป็นคุณครูด้วยใช่ไหมครับโมอนุโมทนาบุญฮะมานั่งผอ.โรงเรียนคนตาบอดครับอ๋อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนตาบอดนะฮะอนุโมทนาสาธุด้วยฮะกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนตาบอดแหมก็มานั่งรอกราบไหว้นะฮะหลวงตาบุญชื่นโอ้แหมภาพบรรยากาศแบบนี้นี่นะฮะขนาดตาบอดรู้ข่าวยังมานะฮะคนตาดีนี่อยู่ใกล้ๆก็ควรมานะฮะมารับบุญรับกุศลกันนะผมก็ไม่ได้ชี้ช่องหรือไม่ได้บังคับให้ใครมาเฮียๆบังมอไซค์นะนี่มาข้างหน้าเดี๋ยวท่านชนเยอะมาหลายคนหลายท่านนะฮะก็แหมมีความเริ่มใสศรัทธาจะนำปัจจัยมาถวายต้องบอกว่าไม่ได้นะฮะอย่านำปัจจัยมาถวายให้หลวงตาบุญชื่นแล้วก็อย่านำปัจจัยฝากมาให้ลูกศิษย์ด้วยนะฮะฝากลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะฮะยกแรกขึ้นสองข้างครับยกขึ้นแล้วก็วางไว้ครับลงตาไม่เอาลงนี่นะครับมาครับน้องนี่ครับฮัลโหลฮัลโหลยกขึ้นในหัวเด้อยกขึ้นข้าวใส่รองเท้าครับใส่รองเท้านะครับยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นสองข้างครับยกน้ำขึ้นครับมีหน้าขึ้นเลยครับสองแต่เลยครับแต่ล่างด้วยแต่ล่างด้วยคนไหนสั่งแล้วแต่ท้ายนะครับโอ้นี่นำน้ำผึ้งมาถวายอีกแล้วอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับในหน้าขึ้นเลยเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นก็จะนำไปถวายพระภิกษุสามเณรนะฮะตามวัดต่างๆที่ท่านเนี่ยพักจำวัดรวมถึงเจอคนท้องนะฮะก็จะให้เอาน้ำผึ้งเนี่ยให้คนท้องเอานมเอาขนมให้คนท้องด้วยโอ้นี่ฮะแม่มีครบเลยหมูยงหมูยอน้ำพงน้ำผึ้งพลาสเตอร์ยาน้ำดื่มฮะโอ้อนุโมทนาด้วยเดี๋ยวใส่เลือดกระเหลี่ยงนี่นะครับขอหน้าบันไดครับฝังอีกประมาณ200เมตรฮะจะถึงไฟแดงนะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าบ้านห้วยไร่ขึ้นเขาพึงนะฮะโอ้โหผูกโบกันมาเลยฮะเด็กชาลกนะฮะแม่น่าจะไม่ถึง3เดือนโอ้โห
แหมแล้วภาพบรรยากาศนี่งดงามจริงๆนะฮะยกของขึ้นสองข้างยกสูงเลยลูกยกนะมีหน้าขึ้นครับมีหน้าขึ้นยกมือพนมไหว้เลยลูกโอ้ยมันนั่งรอหลวงปู่นะฮะตากแดดกันสาธุแม่ภาพสีสวยงามจริงๆฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่บริเวณหมวดการทางเด่นชัยนะครับซึ่งตรงหมวดการทางเด่นชัยเนี่ยก็อยู่บริเวณ3แยกไฟแดงพอดีโอเคครับถอดเลยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมานั่งรอกราบไหว้ขอพรนะฮะนำน้ำดื่มนำพวงมาลัยมาถวายกันต้องกุ้มต้องกุ้มนะครับถอดเลยครับรองเท้าถอดไหมครับรองเท้าครับเดอร์ต้องถอดรองเท้าเดอร์ครับโอ้โหยกถวายนะครับเจ้าหน้าที่หลวงหลวงให้ครับนาดินชัยแม่แล้วนี่ฮะแม่ลูกเด็กเล็กแดงก็มากันนะฮะนำน้ำดื่มมาถวายโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วเรากำลังจะเดินตามหลวงตาบุญชื่นนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าบริเวณแยกนะฮะสายตรงกันตอนนี้สายตรงละนี่ก็อยู่บริเวณ3แยกนะฮะตรงไปก็ไปลำปางนะฮะเลี้ยวซ้ายก็จะไปอุตรดิตถ์เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะมุ่งหน้าเขาพึงนะฮะไปเขตบ้านห้วยไร่นะฮะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่าอิตรดุตก็ได้บางคนก็บอกว่าจังหวัดอิตรดุตผวนกันไปผวนกันมาก็เป็นอุตรดิตถ์สุดท้ายก็ไปที่เดียวกันถนนใหม่พอดีเนาะยังไม่ได้ตีเส้นถนนต้อนรับหลวงพ่อเลยเนี่ยโอ้โหแล้วด้านหน้านี่ก็มีนะคนนั่งรอกันฮะอีกประมาณ250เมตรคนนี้นั่งรอกันอยู่ฮะริมถนนเลยข้างหน้าจะเป็นแม่ค้าขายของฝากเป็นร้านขายของฝากนะฮะของดีของเด็ดของเด่นอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดนะท่องเที่ยวมาซื้อที่นี่อ๋อทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของฝากของกินของกินของฝากของใช้ใช่ไหมฮะยอเด่นชัยครับหมูยอเด่นชัยนี่ผมมานี่ยังไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวกำนันจะต้องซื้อให้ผมกินอันนึงข้างหน้าเลยครับหน้ามีครับประตูสู่ล้านนาแล้วครับอันนี้ประตูสู่ล้านนาครับผมเป็นทางเข้าแต่เรากำลังจะเดินออกผมนี่เราไปเดินออกครับแม่ตอนแรกผมไม่รู้งั้นเมื่อคืนมาจุดธูปบนแล้วขอหวยที่ประตูล้านนากันหน่อยข้างหน้าครับผมหยอกกันเฉยๆนะฮะหลายคนก็มาถามผมนะฮะหาเลขหาอะไรต้องบอกว่าหลวงตาท่านเป็นพระปฏิบัติท่านไม่ได้ให้หวยนะฮะท่านไม่ได้ให้เลขอ่ะเราอยู่ถนนหลวงหมายเลข11นะฮะท่านผู้ชมแล้วฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นจุดบริการประชาชนฮะของตำรวจทางหลวงเด่นชัยแม่แล้วคนก็มานั่งรอกันอยู่เลยฮะตอนนี้เช้านี้ก็แม่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะฮะอากาศเย็นสบายสบายยังไม่ร้อนมากแต่ว่าแดดเนี่ยเปรี้ยงเลยนะฮะตอนนี้คาดว่าตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่รับประกันได้เหงื่อไหลย้อยยันกางเกงเดี๋ยวยกถวายเลยนะครับยกของขึ้นสองข้างนะครับสองมือเลยครับสองมือก็เพ้นสองมือเลยครับโอ้นี่นำไข่มาด้วยนะฮะเป็นไข่ต้มหรือไข่อะไรฮะไข่ต้มแล้วไข่ต้มแล้วอนุโมทนาด้วยครับคุณแม่ขอสาธุยกถวายเลยครับยกถวายเลยครับเร็วๆๆยกถวายเลยครับสั่งได้สั่งได้ลงทายใจดี
หลวงตาท่านยิ้มแหมมีการบอกหลวงตาเอาแรงๆหน่อยหลวงตายิ้มใหญ่แหมเมื่อกี้ถ้าบอกก่อนล่วงหน้าก็จะให้หลวงตาเนี่ยเอาด้ามไม้เนาะเคาะทีเดียวเลยไม่ต้องเอาผ้าบอกอยากได้แรงๆโอ้โหนี่ฮะนำข้าวสารอาหารแห้งนะฮะมีทั้งข้าวทั้งน้ำมาโอ้มาถวายนี่บอกเลยว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าไม่มีอดแน่นอนโอ้ข้าวก็มีน้ำก็มาครบสูตรเลยขึ้นไปถึงนู่นแล้วมั้งจะถึงด่านแล้วมั้งเก้าโมงก็ยกของขึ้นสองมือหน้าขึ้นเลยครับยกของขึ้นสองมือหน้าเลยครับไม่ต้องกราบนะแม่ไม่ต้องกราบเงยหน้าเลยแม่เงยหน้าเลยสาธุนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรยืนนั่งไม่ได้ยืนครับยกขึ้นเลยครับยกสองมือประเคนนะฮะนั่งไม่ได้ยืนสาธุกระเป๋าไว้หลังก่อนเอาสองมือลูกสองมืออ๋อหลวงปู่บอกให้เอานมไปกินเลยเอานมให้เด็กครับโอ้หลวงปู่บอกให้เอานมให้เด็กนะฮะท่านรับประเคนแล้วก็เอานมให้เด็กนะฮะท่านก็เมตตากับเด็กนะฮะกับคนพิการคนแก่แล้วก็คนท้องมากๆท่านเห็นท่านก็จะให้เอานมที่ท่านรับประเคนเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยนะครับผลตามหลังมาเนี่ยก็จะเอามาให้นะฮะเป็นทานส่วนผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ำฝนนะข้าวสารอาหารแห้งน้ำผึ้งต่างๆนี่ก็จะนำไปตั้งโรงทานไปถวายพระนะครับในวัดต่างๆที่ท่านเนี่ยได้เดินธุดงค์ไปพักอาศัยอยู่มองหน้าหลวงตาได้ครับเนี่ยนมเนิมต่างๆเดี๋ยวไปจัดตั้งโรงทานแล้วก็ไปให้คนท้องแล้วก็ไปให้เด็กตามรายทางกันหมดท่านไม่ได้เอาอะไรไปนะฮะดูฮะท่านมีย่ามเพียง2ใบเท่านั้นตอนนี้ก็เดินทุรงมาถึงขอรองเท้าแค่ขอรองเท้าขอรองเท้าขอรองเท้านะครับขอรองเท้าอย่านำปัจจัยถวายนะครับโอ้โหนี่มีน้ำผึ้งมาถวายด้วยแม่พนมมือเลยฮะโอ้โหนี่มีน้ำผึ้งกันเยอะจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยววัดข้างหน้าที่ท่านจะไปพักจำวัดนี่จะมีน้ำผึ้งถวายพระกันเยอะเลยนะฮะโอ้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีน้ำผึ้งกันเยอะมากนะฮะอนุโมทนากับสาธุกับทุกท่านด้วยและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้โหนี่น้ำผึ้งที่นี่นี่เป็นแหล่งศูนย์รวมน้ำผึ้งจริงๆนะฮะเยอะมากโอ้โหนี่ข้างหน้านี่ก็มีน้ำผึ้งกันแม่วิ่งตัดหน้าท่านถอดรองเท้าด้วยแม่ถอดรองเท้าด้วยยกขึ้นในหัวเลยครับยกขึ้นในหัวเลยสาธุขึ้นในหัวรอบตาเลยครับถ่ายรูปได้ครับโอ้โหภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะแม่ของฝากนี่เต็มไปหมดนะแม่สมคำล่ำลือจริงๆตรงนี้นะฮะอยากจะได้อะไรให้มาตรงนี้เลยมีครบหมดนะฮะของจังหวัดแพร่โอ้โหจะเป็นสถานที่ขายของฝากนะฮะบริเวณฝั่งตรงข้ามกับประตูสู่ล้านนานะฮะของจังหวัดแพร่หมดแล้วถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้ากันด้วยโอ้โหนี่นะฮะนำขนมข้าวต้มน้ำดื่มมาถวายโอ้อนุโมทนาบุญกันด้วยนะฮะแม่หลายคนหลานท่านเนี่ยมีความศรัทธานะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวหลวงตาก็นำไปทำโรงทานนะฮะนำไปบริจาคแล้วก็ให้คณะลูกศิษย์ที่ติดตามมานะครับหรือจิตอาสาต่างๆเนี่ยได้ดื่มกินกันรวมถึงนำไปบริจาค
เสื้อเป็นต้นตะเคียนต้นถังข้างหน้าถอดรองเท้าด้วยนะครับใครใส่รองเท้าอยู่นะครับถอดรองเท้าเด้อสวัสดีทุกท่านนะฮะทั้ง 4,000 กว่าคนที่ยังคงรับชมผ่านทาง Facebook Live ของทั่วไทยนิวโอ้ตรงนี้นี่เป็นเมื่อสักครู่นี้เป็นร้านขายของกินของใช้ใช่ไหมเออของกินอย่างเดียวของฝากอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วโอ้โหทองครับไม้สักทองแหล่งไม้สักทองสิ่งประดิษฐ์ด้วยเต็มตาเลยครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย2 มือ2มืออันนี้ด้วยน้ำน้ำด้วยครับน้ำด้วยครับ2มือเลย2เอาไปเป็นน้ำมนต์ครับยกๆเลยครับแม่ยกอย่าไปกราบท่านนะอย่ากราบท่านอย่ากราบท่านอย่าโดนตัวท่านพี่ต้องบางยาให้หลวงพ่อนะเอาน้ำวิตามินมาขวดน้ำวิตามินเย็นขวดนึงไม่เย็นขวดนึงไว้เลยพี่ไว้เลยก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะก็พี่พันนะฮะเมื่อกี้นี้พี่นันก็มานิมนต์ท่านให้พักเท้านะครับเพื่อที่จะให้ฉันเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วก็น้ำดื่มโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะฮะแบนไปใส่รถขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวและขณะนี้เนี่ยนะฮะจะนิมนต์หลวงตาคุณชื่นนะฮะแวะพักเท้านะครับฉันน้ำที่บริเวณเรือนดำแก้วนะฮะบริเวณจุดขายของฝากของอำเภอเด่นชัยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ครับ